แต่ว่าก่อนอื่นค่ะในวาระที่ขึ้นปีใหม่ปีนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ได้พระราชทานสคสและพรปีใหม่ประจำปี2567ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่สคสประจำปีพุทธศักราช2567แก่ปวงชนชาวไทยในวันที่31ธันวาคม2566โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่จะมีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสท.ค่ะพอเปิดบัตรพระราชทานพรด้านซ้ายค่ะก็มีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช2567พร้อมทั้งลงพระปรมาภิไธยแล้วก็พระนามาภิไธยส่วนด้านขวาค่ะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์นะคะก็ระบุพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวาระดีที่ขึ้นปีใหม่ของพุทธศักราช2567นั่นเอง